สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรุงนภานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าข่าวเข้มนะครับเช้าวันนี้ก็ต้องรบกวนคุณรุงนภามาช่วยจัดรายการยินดีค่ะเพราะว่าคุณพี่กหนกนะคะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจรายการรายกหนกไปที่เบตงไปที่เบตงบินเช้านี้บินเช้านี้ไปกับม้วยนิธิตราที่ต้องไปแต่เช้าก็เพราะว่าผมก็เพิ่งทราบนะ ทราบจากทีมงานเขานะว่าเครื่องบินไปเบตงเลยวันละเที่ยวเองนะชแลไ้เที่ยวหนึ่งกับเที่ยวหนึ่งแล้วไม่ได้มีทุกวันด้วยไม่ได้มีทุกวันมีอังคารกับวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์มั้งถ้าจะไม่ผิดใช่วันอาทิตย์นะฮะแล้วก็บินเที่ยวไปก็เที่ยวเดียวเที่ยวกลับก็เที่ยวเดียวตอนเช้านะฮะก็เลยขออนุญาตลางานแล้วเดี๋ยวก็กลับมาปฏิบัติภารกิจใหม่ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าเจอกันเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยเนาะอ้าวหนวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วด้วยนะโอ้วันนี้เนี่ย วันสุดท้ายของท่านที่เป็นข้าราชการวันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วทํางานมา20 30ปีเนี่ยวันนี้จบแล้วนะก็เข้าใจว่าวันนี้คงบรรยากาศของการทํางานในวันนี้คงจะเต็มไปด้วยความอะไรอววรล่ำลาก,กัน ะะค่ะก็คงจะไม่ได้ใช้เวลาในการเคลียร์งานบนโต๊ะแล้วนะคงจะเป็นการรับดอกไม้รับกระเช้าดอกไม้อัาลาต่างๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต้องเดินสายไปกราบขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เคยทำงานร่วมกันมามนี่นะแล้วพอถึงวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าจบชีวิตข้าราชการแล้วนะจะจะมีความรู้สึกจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นวันจันทร์ในเช้าวันจันทร์ที่ ทุกคนตื่นมาเ้เคยไปทํางานในวันธรรมดาก็ไม่ได้ไปทํางานคงจะเงาเงาเหมือนกันเนาะบางบท่านอาจจะเออแขวนชุดทํางานไว้ดูก่อนยังทา <ฮะ S 1> ใจไม่ได้ที่จะต้องเก็บไปเลยอย่างเงี้ยเนาะนนค่ะท่านู้ชครับวันนี้เนี่ยนะเรื่องของสารรัฐธรรมนูญก็จะมีคําวิจัยปมการดํารงตําแหน่งนายุมตรีของพลเอกประยุทธ์ค่แปดปีนะ ตอนนี้เวลา8โมง37นาทีเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมตุลาการ3รัฐธรรมนูญก็จะมีการประชุมกันนะฮะหลังจากนั้นบ่าย3โมงก็จะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับซึ่งเม,เมื่อมีคำวินิจฉัยออกมาก็จะมีการถ่ายทอดสดนะฮะภายในบริเวณศาลแล้วก็จะถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ด้วยนะท่านผู้ชมฮะมีการถ่ายทอดผ่านทาง youtube ด้วยนี่นะฮะผ่านทาง youtube เลยนะครับใน ในเพจของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะครับและนี่คือภาพที่บริเวณสารรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับให้บริเวณของสารรัฐธรรมนูญเป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ย จะบุคคลจะยานพาหนะที่จะผ่านเข้าออกในบริเวณนี้ต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องผ่านการตรวจของทางเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ29<ช>กันยายนหนึ่งทุ่ม,มจนถึง6โมงเช้าของวันที่3ตุลาคมวันจันทร์นีนน้ใช่ไหมอมใช่ค่ะ อันนี้เป็นภาพล่าสุดเลยนะเช้านี้เลยเนี่ยนะคะใครที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปถึงสถานที่หรอกก็ติดตามผ่านทาง youtube ก็ได้ช่องทางของาสารธรรมนูนนะคะคไม่ต้องไปนี่ฮะติดตามผ่านทางท็อปนิวก็ได้นะฮะท่านผู้ชมครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะมีรายการพิเศษนะฮะเราจะเกาะติดตลอดทั้งวันและมีรายการพิเศษตอนประมาณบ่ายสองโมง <c oughs> นี่ฮนะ <c oughs> ก็จะมีทั้งบทวิเคราะห์การอธิบายทําความเข้าใจว่า การดารงตําแหน่ง8ปีของนายกุัฐมนตรีที่ศาลล่มนูญจะมีคําวินิจฉัยออกมาในวันนี้เนี่ยน่าจะออกได้แนวทางไหนบ้างนะแล้วถ้าออกแนวทางใดแนวทางหนึ่งแนวทางที่1ออกแบบนี้แล้วต้องไปต่อ,อยังไง2แบบนี้แล้วจะไปต่อ,อยังไง3แบบนี้จะไปต่อ,อยังไงนี่นะสามแนวทางที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเอาง่ายๆฮนะจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีหนะ้าเจ็ดปีป 60, หกศูนย์หรือปีหกสองนะฮะนี่ะฮะนี่เห็นไหม แนวทางแรกเริ่มตั้งแต่24สิงหาคมปี57นี่ฮะครบ8ปีเมื่อ23สิงหาคมปี65ถ้าออกแนวแรกนี้ก็คือหยุดไปตั้งแต่23สิงหาคมนี่ฮะบอลการพนันแบบแบบผิดกฎหมายเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้มีต่อรองราคาออกราคากันมาแล้วด้วยหรอคะนี่แนวทางแรกอ๋อนี่แนวทางแรกส่วนแนวทางที่2นับปี60ใช่ไหมใช่วันที่รัฐธรรมนูญปี60 มีผลบังคับใช้ก็นับตั้งแต่ตอนนี้นะพี่สวสมชายนะฮะก็ก็บอกว่าน่าจะออกแนวทางนี้ถ้าออกแนวทางนี้เนี่ยก็จะครบ8ปีเมษายนปี2568อีก2ปีนับจากนี้อีก2ปีนับจากนี้หมายถึงว่าถ้าเลือกตั้งปี6ค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาใหม่ก็จำรวนเทาไหน่ได้แค่2ปีนะก็ไม่ครบเทิรก็แปลว่าก็จะไม่ครบเทอมไม่ครบฉะนั้นตอนหาเสียงเนี่ย ตอนหาเสียงก็จะเป็นอีกเรื่องนึงว่าจะหาเสียงยังไง oh. เพราะจะเป็นนายุได้แค่อีก2ปีค <c oughs> ะนะฮะแต่ถ้าอีกสูตรนึงเริ่มนับตั้งแต่ปี2,562 9มิถุนายนค <c oughs> นี่นะฮะหลังการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคมอันนี้ก็จะอยู่ยาวไปถึงปี70เลยนี่นะฮะก็จะมีบางกลุ่มบางพักอกแตกตายถ้าออกสูตรนี้ น่าจะเยอะอยู่ด้วยนะก็เห็นบอกเขาจะนัดแนะอะไรกันอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคนที่เขายื่นร้องใช่ไหมคะผู้ร้องหรือก็คือฝ่ายค้านนั่นแหละแกนนาพักเพื่อไทยก็มีการนัดหมายแกนนําด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะร่วมลุ้นติดตามคำวินิจฉัยแล้วก็มีการแจ้งสื่อมวลชนนะคะว่าวันนี้16นาฬิกาสานาทีทางพักร่วมฝ่ายค้านนาโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วและจะแถลงข่าวหลังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาด้วยอืนี่นะก็ติดตามดูนะครับวันนี้ ก็จะรู้ผลแล้วนะครับเต่าชมฮะเรามาดูข่าวคราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนนี้นะฮะเช้ามืด,มดประมาณ